ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีได้ส่งการ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ LINE Application ไปยังอดีตนักการเมืองอดีตส.ส.คนสนิทโดยการ์ดอวยพรเป็นรูปนายทักษิณยืนกอดอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสวมเสื้อลายดอกตามสมัยนิยมโดยข้อความในการ์ดอวยพรระบุว่าสงกรานต์ปีนี้ผมขอกราบอวยพรให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีแรงฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้เราหวังร่วมกันว่าสงกรานต์ปีหน้าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียที